when you look at me เนี่ย you create ไว้ว่ายังไงเครียดที่หมายถึงมันตัวจิวอยากจะจิวจะจิวจะทำอะไรกับมันเพลงเนี้ยอยู่จะร้องยังไงลูกก็คือตอนแรกเครียดไว้เต็มเพลงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้โดนตัดออกมาตอนแรกคือดักจับนั่งเล่นเพียโนน่าเสียดายนะเพราะการร้องเต็มเพลงเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะเลยตอนนี้มันตัดเหลือนิดเดียวผมยังไม่แน่ใจครับว่าจะได้เล่นถึงตรงก็คือเพลงเนี่ยนะเวลาเราได้เพลงมาเนี่ยเราต้องคิดก่อนเพื่อนเลยว่าเราจะร้องยังไงนะฮะเราจะร้องยังไงเราจะพูดถึงใครและพูดแต่อย่างเงี้ยถ้ามีคนอีกคนที่เราพูดถึงเขาอยู่ในอากาศหรือเขาอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เราจะพรีเซนต์เพลงเนี้ยยังไงอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าหนูอยู่กับพ่วงกับที่เขาเป็นนักสร้างสรรค์เนี่ยเขาจะช่วยกันคิดแล้วมันก็จะสร้างอะไรกันออกมาได้มหากรรมนะฮะแล้วก็น่าสนใจแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่มีโอกาสตรงนั้นเราต้องทำเองก็อย่างน้อยเนี่ยเราต้องค่อยๆหัดเพราะครูแต่ก่อนเนี่ยครูก็ค่อยๆหัดเพราะว่าครูมีความรู้สึกว่าทำไมเขาให้เรายืนร้องเฉยๆจริงๆเขาไม่ได้ให้เรายืนร้องเฉยๆเราจะทำอะไรก็ได้แต่เรานึกไม่ออกเราก็ยืนร้องเฉยๆแต่พอเราคิดอะไรแล้วทำอะไรออกมาเนี่ยเขาก็ชอบมันก็เลยทำให้การแสดงนั้นน่ะคนชอบแล้วก็ติดตาติดใจมากขึ้นอย่างจริงๆอย่างมิวสิคอลที่เราทำเนี่ยคนก็ชอบมากนะแต่ว่ามันก็ง่ายๆเลยลูกต้องบอกง่ายๆเลยเราเอา212 224มาเรามาเล่นอะไรง่ายๆเราไม่ได้เล่นอะไรยากเลยแต่ว่ามันนี่คือ creative thinking คือเราจะเอาจะเริ่มเพลงยังไงจะไปยังไงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เคอะเขินหรือไม่ต้องยืนร้องเฉยๆแต่ถ้าเราจะร้องเฉยๆเนี่ยเราจะร้องเฉยๆยังไงนะคะเพื่อที่ว่าการร้องของเรามีเพื่อนเพื่อนนี่ก็ไม่ใช่ไมโครโฟนอันเดียวเพื่อนนี่คนดูหรือพื้นเวทีก็เป็นเพื่อนเราได้ตอนนี้ พออ่านเนื้อแล้วเนี่ยคาชาอยากจะเล่นปิโนตรงนี้แต่เราอันนั้นก็คือวิธีพรีเซนต์อันนึงแต่ตอนนี้คาชาเข้าใจเพลงแล้วเข้าใจว่ายังไงลูกมันเป็นยังไงยังเข้าใจไม่หมดนะครับแต่พอจะเข้าใจบ้างมีห่อไว้จะได้ไม่ไปรวมจุดครับยังเข้าใจไม่หมดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรามาตีความภาษาอังกฤษกันทีหลังแล้วกันนะเราจะไม่สักครู่นะครับจ้ะอ๋อเขาจะไปฟิตติ้งอะไรเขามีฟิตติ้งใช่ไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นนี่เอาตรงนี้ก่อน your song ของต้นหนูคิดว่ายังไงลูกก็จะมีเหมือนแบบแดนเซอร์มาตรงเหมือนเป็นแบบสวยๆครับแล้วก็ส่วนเรื่องร้องก็คงจะร้องเฉยๆไม่ได้มูฟอะไรมากเพราะว่าเพลงต้องแบบใช้แรงเยอะมากใช่ใช่จริงๆความหมายของเพลงเนี่ยหนูจะเอาแดนเซอร์มาให้เขาทำอะไรลูกเขาคือใครแดนเซอร์เนี่ยถ้าเขามาเนี่ยเขาคือใครเราต้องคิดอย่างนั้นเหมือนอาจจะทำไมเขาทำไมเขาถึงต้องมาเหมือนแบบเหมือนเป็นพาร์ทในโชว์ของเราอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่ว่าในหนึ่งเพลงตรงเนี้ยมันเป็นพาร์ทในโชว์ของเราเขามาทำอะไรถ้าเขามาเต้นๆเฉยๆเนี่ยมาทำไมต้องมีเขาด้วยเพราะการมีอะไรหนึ่งชิ้นมีฮาร์ปูลฮูปอันหนึ่งหรือมีอะไรมันต้องมีประโยชน์แล้วมันต้องมีเหตุผลที่จะเอามาถ้ามาเพราะว่ามาแค่มาเดินๆคนดูก็จะถามว่าเอามาทำไมอันนี้ถ้าต้นอยากจะมีเนี่ยต้องถามว่าเขาคือใครแล้วเอามาทำไมจำเป็นไหมยังไม่คือยังไม่ได้คิดว่าในเรื่องของมินนิ่งเท่าไหร่ครับแต่แค่คิดว่าเหมือนแบบอยากทำให้มันดูแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยเฉยครับจริงๆความยิ่งใหญ่เนี่ยยืนเฉยๆก็ยิ่งใหญ่นะลูกความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนคนหรือจำนวนเงินหรือจำนวนของความยิ่งใหญ่นี่มันอยู่ที่การคิดแล้วคนที่คิดแล้วสามารถจะทำที่คิดนั่นให้มันยิ่งใหญ่ได้เช่นยืนเฉยๆแล้วพูดคำสองคำนี้ก็ยิ่งใหญ่นะลูกนะเพราะนั้นเนี่ยแดนเซอร์ไม่ได้ทำให้เรายิ่งใหญ่แต่ถ้าเขามาแล้วมันมีประโยชน์แล้วมันต้องมีอย่างฟินาเล่ของเราวันนั้นเนี่ยเราต้องมากันอย่างนั้นน่ะอย่างนั้นน่ะมันถึงจะโอเคว่ามันจำเป็นต้องมีมาฟินาเล่เงี้ยมันก็จะยิ่งใหญ่
แต่จริงครูกำลังคิดว่าลองอ่านเขาบอก my gift is my song ของขวัญฉันคือเพลงของฉัน and this one for you and you can tell everybody that this is your song มันเป็นอะไรที่เราพูดกับคนว่า my gift is for you ในเรื่องเนี่ยแต่พระเอกเนี่ยเขาเป็นนักเขียนเขาก็เขียนซองอันเนี้ยให้กับนางเอกมูแรงรูชใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องตรงนี้เธออาจจะร้องว่า my gift is my song ให้กับออเดียนส์ของยูครูมองตรงนี้ครูกำลังนึกว่าเราแดนเซอร์มันมายุ่งอะไรด้วยเพราะว่า it's my song to you แค่นี้หัวใจแค่นี้มันก็ยิ่งใหญ่แล้วนะลูกเราอยู่ทำตรงนี้ให้กับแฟนๆของยูหรือคนที่นั่งดูอยู่เนี่ยด้วยหัวใจของยูเนี่ย my song for you is a gift เราว่ายิ่งใหญ่นะนะอย่าไปมองข้ามตัวเองว่าเราไม่ยิ่งใหญ่เราไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะเราอีโก้เราจะต้องนั่งลิมูซีนเราต้องอย่างนั้นแต่เราสามารถจะยิ่งใหญ่ได้ในงานของเราซิมเพิลงานเล็กๆที่แค่ยืนอยู่คนเดียวแล้วนั้นนะยิ่งใหญ่ได้อย่ามองข้ามตรงนั้นนะครูว่า you think about it เพราะว่า hope you don't mind I hope you don't mindThat I put down in words how wonderful life is. Now you are in the world. ยิ่งใหญ่มากอยู่นะแฟนจ๋านี่ก็โอเคละก็เธอก็สนุกเธอเต็มที่ไปครับคู่เลยครับต้นไม่เข้าใจตรงนี้ครับที่เขาบอกว่า I will some of the verses will ตรงนี้หมายความว่าไงครับ They got me quite cross. ค่ะSat on the roof คือในเรื่องเนี่ยเขาจะนั่งอยู่บนหลังคา and kicked off the moss คือหลังคาของเมืองนอกเนี่ยมันจะมีไอ้พวก moss นะฮะแล้วเขาก็จะนั่งบนหลังคา well some of the verses well they got me quite cross ไอ้คำประโยคพวกนี้บางทีมันทำให้ฉันหงุดหงิดไอ้ cross คำนี้แปลว่าหงุดหงิด but the sun been kind แต่ว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันทำให้ฉันเนี่ยมันทำให้ฉันสบายใจ while I wrote this song ระหว่างที่ฉันเขียนเพลงนี้ it's for people like you that keep it turned on คือมันสำหรับคนอย่างพวกเธอเนี่ยที่ทำให้พระอาทิตย์เนี่ยส่องแสงอยู่ตลอดเวลาคนอย่างเธอเนี่ยที่ทำให้ sunshine อยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะห้องของถ้าคนเขียนบทเนี่ยเขาจะอยู่บนหลังคาเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมานั่งอยู่ตรงหลังคากันได้นะแล้วเนี่ยเขาก็นั่งเขียนตรงหลังคาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าประโยคบางประโยคเนี่ยไม่ดีไม่ถูกใจเลยอ่ะแต่ว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันทำให้มันอบอุ่นเมืองนอกเนี่ยพอพระอาทิตย์ออกเนี่ยทุกคนแฮปปี้ของเราเนี่ยพระอาทิตย์ออกวิ่งหนีกันใช่ไหมก็อบอุ่นบอกเนี่ยพระอาทิตย์ออกเนี่ยโอ้ยมันทำให้ฉันอบอุ่นเพราะว่าคนอย่างเธอเพราะว่าเธอทำให้ซันชายเนี่ยมั้ยมันก็เป็นโรแมนติกของมันเป็นโรแมนซ์ของผู้ชายคนไหนที่เขียนให้ผู้หญิงคนนี้ so excuse me for forgetting ขอโทษนะที่จะลืมไปว่า these things I do but this thing I do you see I have forgotten if they're green or they're blue ฉันลืมไปแล้วว่ามันจะ green หรือ blue anyway the thing is what I really mean you are the sweetest eyes I have ever seen เขาพูดถึงว่าตาอยู่อะจะเขียวหรือจะฟ้าเลยก็ไม่รู้แต่ว่าฉันจำไม่ค่อยได้แล้วว่าแต่ว่าตาของยูเป็นตาที่หวานที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาไหมเนี่ยมันแบบมันพูดกับคนอะแล้วเราพูดกับคนคนเดียวหรือคนจำนวนมากก็ได้นะลูกพูดให้เขาอะนะฮะแต่ยูต้องร้องด้วยความรู้สึกที่ดีของยูแล้วมันจะสวยลูก success ของเพลงนี้ก็คือYou have to feel it. You have to feel that you are singing this song from your heart to audience. You ไม่ใช่มาโชว์เสียงไอ้โชว์เสียงมันเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเพลงแต่ว่า your heart to the audience เนี่ยมันคือรากที่สำคัญมากใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยอยู่ต้องร้องไอ้เพลงเนี้ยเสียงมันจะมหัศจรรย์แค่ไหนยูต้องร้องจนกระทั่งมันสามารถจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขได้เธอลืมมันไปเลยแล้วเธอแค่
ร้องให้คนดูเขามีความสุขแต่ไอ้เทคนิคเนี่ยมันมาอยู่แล้วเนี่ยต้องซ้อมมันจนกระทั่งเทคนิคเนี่ยเธอลืมมันไปได้เลยที่มันยากนะแล้วไอ้ว่าอยู่ทำได้อ่ะ hopefully อยู่จะไปห่วงเทคนิคเพราะว่าอยู่เนี่ยได้อยู่แล้วจะอยู่จะไปต้องติดกับจะติดกับตรงไหนครับอยู่จะต้องแต่อยู่ต้องซ้อมจนกระทั่งมันสามารถจะขึ้นเสียงสูงแล้วก็อะไรจนยืนเฉยๆได้แล้วนี่คือส่วนหนึ่งของความรักที่เธอให้เขามันมากับเสียงเรียกว่ามันไม่ใช่เพลงเฉยๆแล้วมันมากับเสียงที่มันธรรมดาของเธอแต่เพิ่มเป็นมหัศจรรย์ต้องบอกว่าความยากของมันอยู่ตรงแค่นี้ตัวที่ต้นสามารถจะลืมเทคนิคได้แล้วร้องได้มันต้นคงจะต้องร้องแบบใช้มัสเซิลตรงนี้ทุกวันแล้ววันศุกร์ดูต้องพักดูต้องสร้างมัสเซิลตัวนี้จันทร์อังคารพุธเนี่ยสร้างมัสเซิลให้มันอยู่มันแล้วมันสุขเธอพักถ้าเธอไม่สร้างตอนนี้มัสเซิลเธออาจจะยังไม่พร้อมแล้วว่าถ้าเธอพักไปแล้ววันเสาร์มันอาจจะไม่กลับมาก็ได้นะคือเทคนิคพวกนี้มันก็คือทำจนกล้ามเนื้อมันบอกโอเคฉันจำได้แล้วฉันรู้แล้วพออ้าปากถึงคำนี้โอเคเลยมันมาละนะโอเคแฟนจ๋านี่ฉันไม่ห่วงตัวก็เด้งๆเธอไปอ่ะก็หายใจลึกๆกันแล้วกันเพราะมันจะเหนื่อยโลกนะฮะเพลงพวกนี้มันง่ายลูกแต่มันเหนื่อยก็พอเหนื่อยเสียงเราก็จะขัดขาได้หายเพราะนั้นขาดหายใจปอดให้ใหญ่ๆส่วนของเจมส์อ่ะตอบได้ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักคือว่าอันนี้ก็น่าเอ็นดูแต่ว่าครูก็แนะนำไปบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นจ็อกกิ้งอ๋อใช่ครับเพราะว่าเต็มจัดที่คุยเรื่องดนตรีครูตาไว้เจ้าเนี่ยแนวเป็นมาร์ชตึงตึงตึงมันคงไม่ใช่มาร์ชลูกเพราะมาร์ชมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นทหารแนวนั้นแหละมันต้องเป็นไอ้จ็อกกิ้งแบบว่าวิ่งตามสาวแล้วก็ให้เขามีสาวให้เจอฝูงนึงน่ารักน่าเอ็นดูใส่สีชมพูขังแกะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเธอก็วิ่งตามสาวในโชว์จะมีแบบทำเป็ดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามาร์ชมันจะไม่ค่อยเหมาะกับเพลงนี้ชั่วโมงนี้ยังวิ่งตามความรักดูยากเย็นทั้งที่ไม่น่าจะยากแค่อยากรักอยากมีใครสักคนชั่วโมงนี้เธอก็เป็นอย่างฉันเราสองคนมีอะไรคล้ายกันฉันฝากให้เธอกลับไปลองคิดดูครูกำลังมองคิดดูว่าสาวกลุ่มหนึ่งอ่ะเธอก็ไปร้องจีบเขาอ่ะแต่จริงๆเขามารอคนอื่นนะเขามาวิ่งมาหาคนอื่นแล้วก็ทิ้งเธอไว้นั่นน่ะเธอจะได้ฟังคอมเมนต์ไงโอเคอันนี้น่าจะเป็นเลยน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูแล้วก็ใช้เรื่องของจ็อกกิ้งเรื่องของการวิ่งเรื่องขังอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สนุกไอ้ตรงอยากเกลียดกันก็พอเนี่ยเจมส์คงต้องร้องแล้วล่ะครับผมก็กะว่าจะแบบนิ่งๆเอาหาร้องแล้วก็เข้าใจคำพูดของความหมายของเขาแล้วก็ร้องให้เล่าเรื่องว่ารู้ว่าเธอไม่รักไม่มีใจให้ฉันแต่รู้แต่เธอรู้ไหมหัวใจไม่มีเหตุผลแลกทุกอย่างเพื่อคำว่ารักรักแล้วเจ็บก็ยอมก็ทนตรงนี้ก็เธอก็จะคงจะต้องเหมือนกับตะกี้คุณโรสนะเวลาร้องเพลงเนี่ยแกใช้เสียงแกร้องนะแกไม่ได้ร้องเพลงแล้วนึกออกไหมไอ้ร้องเพลงแล้วเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช้เสียงร้องไอ้ร้องอย่างเงี้ยมันเป็น acting ซึ่งครูก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆแล้วร้องเพลงเนี่ยเพลงอย่างพวกนี้ต้องใช้เสียงร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับตาฟังแล้วนี่จะได้ยินเสียงความออดอ้อนหรือความทุกข์หรือความอะไรอยู่ในน้ำเสียงเพราะฉะนั้นลีลาท่านี่ไม่จำเป็นเลยนะหนูต้องฟีลมันแล้วมันจะออกไปในน้ำเสียงตอนนี้มันจะออกมาแล้วเธอคอนโทรลมันได้แค่ไหนนี่ก็คือฝีมือแล้วล่ะครับผมนะฮะคำตอบของหัวใจนี่ของใครหนูค่ะค่ะหนูครูฟังเพลงแล้วครูว่ามันน่าจะเดินๆมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเดินๆแล้วนุ่งกางเกงเดินแล้วเข้าหาคนไม่รู้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะไม่จำเป็นต้องเข้าหาคนเพราะมันบอกว่าไม่รู้ว่าทุกอย่างระหว่างเราสองคนเปลี่ยนไปเมื่อไหร่หนูอาจจะหมายถึงคนอีกคนเขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ก็ได้หรือว่าอาจจะคนดูก็ได้รู้แต่ว่ากลายเป็นความสุขที่เข้ามาก็ได้นะฮะแต่มันน่าจะเดินๆแล้วมันน่าจะแอคทีฟนิดนึงเพราะว่าครูก็แนะนำแบบว่า
อยากจะให้อันนี้นุ่งกางเกงอะไรเก๋ๆแต่มีอะไรพริ้วๆแล้วก็อีกอันนึงนุ่งกระโปรงนุ่งกระโปรงเต็มยศจัดเต็มนะคะเพราะว่าบอกว่าจะไม่หันหลังกลับถ้ายังไม่ได้ดีต้องจัดเต็มเลย